ความจริงก็จะพยายามไลฟ์สดนะครับเมื่อกี้ผมลดต้นทุเรียนนะครับก็เลยเห็นสับปะรดลูกหนึ่งกำลังสุกกำลังล้มด้วยนะครับเดี๋ยวกลัวว่ากระแตจะมาเอาไปกินก่อนนะครับก็เลยจะตัดเลยแล้วกันนะนี่ฮะโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบหักนะครับนี่เกือบหักนะครับนี่ตัวนี้ไม่ทราบว่าพันอะไรนะครับนี่นี่เกือบหักแล้วล้มนะฮะโอ้ตายเดี๋ยวต้องขออนุญาตตัดก่อนนะครับเนี่ยนี่นี่ยังไม่หักนะนี่ตัดเลยแล้วกันนี่ตัดแล้วก็จะเอายอดเข้าไปปลูกต่อนะครับเนี่ยนี่เป็นสับปะรดบ้านกลางพยอมนะครับบ้านผมจะปลูกสับปะรดเยอะมากนะครับเพราะว่าผมชอบนะครับผมชอบด้วยแล้วก็เมื่อก่อนนี้มีโอกาสได้เดินทางไปหลายที่นะครับก็จะมีสับปะรดหลายพันนะครับเดี๋ยวจะเอามาปลูกลงตรงนี้ฮะตรงว่างตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะมีต้นสับปะรดอยู่นะครับตรงนี้ว่างนะครับเดี๋ยวจะเอายอดมาปลูกตรงนี้เองนะฮะไปกินสับปะรดด้วยกันนะครับ